ันทึกไทยเบฟหน้านี้ขอเสนอ To Be A Star ดาวจรัสแสงแห่งซีเกมส์มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมเพื่ออนาคตวันข้างหน้าค่ะนันทวรรณเฟื่องสนิทนักเปตองสาวที่เพิ่งคว้ารองแชมป์โลกได้ในประเภทหญิงเดี่ยวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งนันทวรรณถือว่าเป็นอนาคตของวงการเปตองไทยเพราะเธอมีอายุเพียงแค่21ปีทั้งยังสร้างเกียรติประวัติมาแล้วมากมายค่ะแมตช์ซีเกมที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเกมมันเป็นแบบนี้ค่ะคือตัวหนูเองเนี่ยครั้งแรกคือเล่นไม่ได้เลยโดนนำไป 7-0 คิดเลยค่ะว่าถ้าแพ้แมตช์นี้ก็ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก็คือไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกถ้าเราได้จับเป้าเมื่อไหร่หนูพูดเลยว่ายังไงต้องชนะค่ะการมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงในตอนนี้ทำให้นันทวรรณก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาคนสำคัญที่ทีมชาติไทยขาดไม่ได้แล้วเราจะฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วง9โมงถึงเที่ยงนะคะแล้วก็จะลงอีกทีคือช่วงบ่าย3ถึง6โมงเย็นทุกๆวันค่ะชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะคะที่ก็จะใกล้จะถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็หวังไว้ว่าแชมป์โลกแน่นอนค่ะมั่นใจเต็มร้อยค่ะร่วมเป็นกำลังใจให้ดาวจรัสแสงดวงใหม่ดวงนี้ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และเป็นความหวังของทีมเปตองไทยได้ก้าวไกลสู่เส้นทางแห่งชัยชนะในการแข่งขันระดับโลกค่ะส่วนตัวฝ้ายเองนะคะในฐานะนักกีฬาเปตองทีมชาติไทยคนหนึ่งนะคะก็จะมุ่งมั่นฝึกซ้อมที่จะลงทำการสู้ศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้เพื่อจะคว้าแชมป์ให้คนไทยทุกคนทั้งประเทศค่ะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน